สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนได้ดู EP 1ของปิ่นไปแล้วใช่ไหมที่ไปเที่ยวเกาะพีพีอะค่ะตอนนี้ EP 2แล้วนะเราจะเริ่มเที่ยวกันแล้วนี่ค่ะลงเรือก็จะมีเพื่อนร่วมทริปขอโทษด้วยนะที่ปิ่นถ่ายติดมามันจำเป็นจริงๆนี่ค่ะคนที่ยืนหันหลังไกด์ตุ๊กไปเลยค่ะทุกคนอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะปิ่นบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้วันที่30สิงหาคม2565ค่ะมันก็ยังเป็นหน้าโลของภูเก็ตอยู่นะทุกคนเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าทริปนี้ของเราอะค่ะเราจะเจอฝนไหมแต่ดูอากาศแล้วปิ่นแบบ50 50จริงๆนะทุกคนนะแต่มันก็แบบอีกอารมณ์นึงอะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมาเที่ยวช่วงหน้าไฮนะมันก็จะได้แบบท้องฟ้าแจ่มใสทะเลสีครามอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะแลกมากับความร้อนสุดๆมาค่ะออกเรือมาได้สักระยะทุกคนสังเกตอะไรไหมสังเกตเห็นอะไรไหมน้องฝนเข้ามาแล้วน้องฝนน้องฝนลุ้นเอาค่ะว่าเราจะเจอคือถ้าเกิดสมมติว่าเจอฝนตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทั้งวันมันจะเป็นฝนนะทุกคนนะต้องพกดวงมาด้วยแล้วแหละเที่ยวเกาะพีพีช่วงหน้าโลของภูเก็ตอะค่ะเห็นไหมน้องฝนมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายทำใจสบายสบายเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเข้าหน้าไฮแล้วอะเดี๋ยวปิ่นก็จะพาเพื่อนๆมาอีกรอบนึงนะมันก็จะเห็นความแตกต่างคนละฟิลเลยมาช่วงหน้าโลช่วงหน้าไฮอะไรอย่างเงี้ยไปกันค่ะอยู่บนเรือละเราถอยไม่ได้ละจะฝนจะแดดจะร้อนก็ต้องรับสภาพนี่น้องฝนมาก็ไม่เป็นไรปิ่นก็มาดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าเกือบ2ปีแล้วเนาะที่ว่าธรรมชาติเขาได้ฟื้นฟูตัวเองอะค่ะพออะไรๆมันเริ่มคลี่คลายลงใช่ไหมก็เปิดการท่องเที่ยวมันก็จะเจออะไรที่มันแบบบริสุทธิ์อะเขาได้พักผ่อนน่ะเห็นไหมทุกคนฝนปวดหัวรู้ไหมทุกคนเพราะว่าปิ่นอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำมาจากบ้านเลยนะเออกะมาเล่นน้ำเต็มที่แต่ดูสิมาเจอฝนทุกคนเห็นเม็ดฝนไหมแล้วปิ่นใส่แว่นด้วยนะเออแว่นปิ่นนี่แบบมองอะไรจะไม่เห็นแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ปิ่นก็ไม่ถอยนะเออเพื่อนร่วมทริปเขาอยู่ในเรือกันหมดเลยปิ่นออกมาอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวปิ่นอยากได้บรรยากาศแบบเนี้ยทุกคนดูสิอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมปิ่นยืนหัวเรืออยู่คนเดียวอ่ะมาค่ะฝนก็ฝนไม่ยอมมาเลยดูดิการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วทุกคนน้องฝนตกแค่นี้พอนะพี่ทนได้โอ้โหตาปิ่นมองไม่เห็นแล้วตกใส่แว่นปิ่นเต็มไปหมดเลยน้องฝนสวยไหมคะทุกคนสวยไหมปิ่นดีใจจังเลยนักท่องเที่ยวเริ่มหนาตาแล้วหลังจากที่เงียบเหงามานานเนาะภูเก็ตเราสวยไหมคะทุกคนเพอร์เฟกต์สุดๆเลยหุยสุดยอดสุดยอดฝนก็ไม่หวั่นค่ะถ้าเจอบรรยากาศแบบนี้นะเนี่ยปิ่นอยู่ของปิ่นคนเดียวทุกคนเขาหลบฝนในเรือหมดเลยไม่เป็นไรสู้ตายสู้ตายสวยค่ะโอ้โหเพอร์เฟกต์แต่เริ่มเห็นแดดเห็นไหมทุกคนมีฝนแต่มีแดดมันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ได้ว่าเดี๋ยวน้องฝนอาจจะหายไปมีเรือต่างๆหลายๆชนิดค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกได้อยากได้เรือแบบไหนแต่วันนี้ปิ่นมากับไอแลนด์ดีมนะแนะนำเลยล่ะบริการดีสุดๆเลยค่ะไกด์นี่สุดยอด
หูยสวยเดี๋ยวเขาจะให้เราเล่นน้ำตรงนี้น่าจะประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงได้นี่แหละค่ะทุกคนแต่ถ้าฝนตกแบบนี้ปิ่นไม่น่าจะลงนะร่างกายปิ่นไม่น่าจะแบบว่ารับได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราถอยออกมาหน่อยหนึ่งเขากำลังทำงานอยู่แต่ก็อยากได้ภาพโอ้อยากอยู่ตรงนี้นานๆชอบมากเลยค่ะดูน้ำสิน้องฝนเริ่มจางๆหายไปหน่อยละค่ะสวยเนาะทุกคนเนาะนี่ถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปนะชั่วโมงหนึ่งก็ถ่ายได้ปิ่นว่าจะเอามุมไหนถ่ายกันอยู่นั่นแหละแต่ปิ่นเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไงปิ่นชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้สวยมากเลยอยากกระโดดตรงนี้สวยค่ะทุกคนสวยสุดๆเขาจะดำน้ำกันตรงนี้แล้วค่ะอันนี้เรือปิ่นเองอยากอยู่ตรงนี้นานๆจังเลยค่ะทุกคนมันสวยอะไรเยี่ยงนี้โหปิ่นฟินมากเลยค่ะตอนนี้ดูสิคะโอ้โหฝนก็ฝนนะปิ่นก็ยังไม่ยอมหลบเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวดูเขาว่ายน้ำกันจะว่ายน้ำก็ได้ดำน้ำก็ได้มาค่ะเขาหาพิกัดฝนมีนิดหน่อยเก่งมากเลยค่ะนักท่องเที่ยวคนนี้เก่งมากเขาจะว่าอะไรปิดไหมอ่ะถ่ายติดเขาอย่าว่านะขอร้องปิ่นมองตามตาเราห้อยเลยปิ่นอยากลงมากเลยอ่ะทุกคนคะสุดๆไม่ได้มาบ่อยๆนะตรงนี้เนี่ยมาวันนี้แล้วก็โหยังไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่เราต้องเก็บภาพทุกมุมค่ะเป็นความทรงจำของเราว่าเราได้มาเที่ยวสุดยอดไหมคะดูสีน้ำค่ะฟินมากเลยโอ้โหดูสิใสสุดๆค่ะทุกคนปิ่นก็ห่วงถ้าปิ่นลงไปปิ่นก็ไม่ได้เก็บภาพใช่ไหมเออปิ่นก็อยากจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูถ้าลงไปเราก็ไม่ได้ภาพตรงนี้โอ้ย50 50ค่ะอยากลงก็อยากลงดูสิตรงนั้นเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะของอีกกรุ๊ปหนึ่งแต่ปิ่นแนะนำเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะตรงหัวคลิปปิ่นอ่ะก็จะมีเว็บไซต์ของ Iceland Dream ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคือเข้าไปดูรายละเอียดเลยค่ะว่าแพ็กเกจเขามีอะไรบ้างสวยค่ะทุกคนมาดูตรงนี้สวยมากเลยอ่ะปิ่นเหมือนลอยไปในอากาศคือลืมไปเลยอ่ะว่าตัวเองเป็นคนเมาเรือหรือเปล่าโอ้บรรยากาศปิ่นไปนั่งพักในเรือแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีฝนใช่ไหมแต่พอเห็นแบบบรรยากาศแบบนี้ปิ่นต้องแบบนั่งไม่ติดอ่ะต้องออกมาขอแบบบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจำดูสิคะโอ้โหสวยอะไรเยี่ยงนี้ดูสิทุกคนโอ้โหสุดสุดนี่คือเป็นภาพจริงจากกล้องปิ่นเลยนะปิ่นไม่ได้แต่งสีแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนนะถ้าเกิดสมมติว่า
คนที่เขาแบบใช้กล้องโปรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากล้องราคาสูงสูงอ่ะถ่ายออกมาแล้วมันจะคุณภาพน่าจะชัดกว่าของปิ่นนะอันนี้ขนาดกล้องปิ่นนี่แบบโนเนมากเลยนะปิ่นมองแล้วยังสวยเลยมองผ่านกล้องอ่ะมันคือแบบนี้เลยอ่ะทุกคนสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดดำน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะดูสิโอ้โหมาอีกแล้วน้องฝนปิ่นก็ยังไม่ย่อท้อถ้าอยู่ในเรือเราจะไม่ได้ภาพแบบนี้ดูค่ะนักท่องเที่ยวคู่นี้นะแบบดำน้ำเก่งมากสุดๆแล้วดูค่ะพนักงานดูแลดีมากค่ะไอแลนด์มันดีแบบไม่ผิดหวังเลยค่ะทุกคนมาดูสิดูเทคแคร์นักท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวปิ่นประทับใจมากเลยค่ะกับทริปนี้นะไอแลนด์ดีมเขาแบบปิ่นเชียร์สุดใจขาดดิ้นเลยถ้าสมมติว่าเพื่อนปิ่นมาเที่ยวนะแล้วก็ให้หาแพ็กเกจไปเที่ยวอะไรแบบนี้ปิ่นจะแนะนำไอแลนด์ดีมอย่างเดียวเลยดูพนักงานค่ะใส่ใจเขาไม่ได้แบบว่าไปนั่งเล่นนั่งอะไรอยู่ในเรืออะไรอย่างนี้นะเขาจะดูแลไม่ให้ข้าสายตาเลยค่ะนักท่องเที่ยวเจ๋งอ่ะโอ้พนักงานเขาแบบคือจากที่ปิ่นสัมผัสนะเขาบริการจากใจแล้วแบบมันทำมาจากใจจริงๆอะค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะหน้าที่อย่างนี้นะที่ปิ่นสัมผัสกับทริปนี้นะสำหรับพนักงานนะคะสุดยอดปิ่นแนะนำเลยปิ่นประทับใจสุดๆเลยเพื่อนทุกคนที่มาปิ่นจะให้ไปแต่ไอแลนด์ดีมเลยแต่ปิ่นไม่ได้รู้จักเขาหรืออะไรปิ่นก็เป็นลูกค้าคนนึงนะอันนี้ส่วนตัวปิ่นเองไม่เกี่ยวทุกคนดูสิคะปิ่นต้านทานไม่ไหวแล้วมันหนักหน่วงเหลือเกินค่ะทุกคนดูดิตายตายตายแต่ว่าคนที่เขาดำน้ำเขาก็ดำนะเขาก็ยังไม่ยอมย่อท้อนะแต่ปิ่นอยู่ข้างนอกไม่ไหวละดูสิคะโอ้โหสุดๆอะทุกคนดูดิเนี่ยทุกทีปิ่นจะอยู่ตรงนั้นอะปิ่นต้องหลบเข้ามาปิ่นไม่ไหวอะน้องฝนแม่ดูดิเพื่อนกล้องมันก็จะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่บนเรือไงยังไม่จบปิ่นก็ดูเขานะเขาก็มีความสุขกับการดำน้ำจริงๆนะนักท่องเที่ยวนะคะมีตั้งหลายคนนะในคือเป็นเพื่อนร่วมทริปปิ่นนะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเนาะถึงแม้เราไม่ได้ลงไปเรายืนรออยู่บนเรือเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะทำไมยังไม่เสร็จสักทีจะไปที่อื่นอะไรเงี้ยปิ่นเฉยๆนะเพราะว่าเราก็มีความสุขในแบบของเราถ้าเราไม่ลงนี่ค่ะดู จะให้ดูจะให้เพื่อนๆดูว่าเดือนสิงหาคมวันนี้วันที่30สิงหาปิ่นมาเที่ยวพีๆแล้วปิ่นเจออะไรเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทุกคนจะได้ตัดสินใจเนาะทุกคนดูสิหูยสุดๆทุกคนกลับไปย้อนดู EP 1ของปิ่นนะเพราะว่าไกด์ตุ๊กเขาจะพูดให้ฟังหมดแล้วแหละว่าทริปวันนี้มีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้ก็คือเรามาดูน้องลิงค่ะสวยไหมทุกคนสวยไหมดูน้ำเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์ดูสิคะสวยมากปิ่นพยายามเก็บแบบทุกช็อตเลยนะปิ่นก็ไม่ย่อท้อกับน้องฝนเหมือนกันนะดูค่ะเดี๋ยวปิ่นต้องรีบถ่ายเพราะว่าปิ่นมาอยู่หัวเรือเนาะทุกคนก็อยากจะได้มุมนี้ไงเดี๋ยวปิ่นจะรีบถ่ายว่าตรงนี้เรามาดูน้องลิงถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวปิ่นจะกลับเข้าไปในเรือให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามายืนอยู่จุดปิ่นบ้างเพราะมันก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดแหละนี่ดูบางคนเขาก็ไม่กลัวนะแต่ของเราจะดูบนเรือเท่านั้นไม่มีใครลงไปนะคะนักท่องเที่ยวที่ลงนี้ไม่รู้มาจากกรุ๊ปไหนนะก็คือเรือหลายลำอะค่ะที่เข้ามาอ้าว
โอเคตรงนี้คือจุดที่เรามาทานอาหารกลางวันกันค่ะทุกคนบนเกาะพีพีอาหารกลางวันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่นะรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วแล้วทุกคนก็น่าจะรู้นะปิ่นเป็นคนที่ชอบทานอาหารชอบพาเพื่อนไปกินอาหารบ่อยๆใช่ไหมร้านนู้นร้านนี้เดี๋ยวปิ่นจะพาไปดูว่าไอแลนด์ดีมเนี่ยเขาจัดอาหารอะไรให้เราบ้างนี่เรามาทานอาหารตรงนี้ไม่ได้เสียค่าจ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนมันก็อยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อมาแล้วแต่ว่าราคาแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆ เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเลยค่ะไอแลนด์ดีมปิ่นก็ไม่แน่ใจว่าช่วงหน้าไฮหน้าโลเนี่ยราคามันต่างกันไหมเนาะปิ่นก็เลยไม่กล้าพูดถึงเรื่องราคาให้ไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์เขาเลยค่ะนี่บรรยากาศที่เรามาจอดทานอาหารบรรยากาศรอบๆเราเก็บวิวก่อนเรือเราก็จะมาเทียบท่าตรงนี้แสดงว่าทริปเช้าเราอะจบแล้วนะทุกคนปิ่นจะพาดูทั้งวันเลยทั้งทริปเลยจนถึงกลับภูเก็ตเลยเด็กๆเล่นน้ำกันโอ้โหสุดๆโอ้ยเด็กน้อยน่ารักจังเลยรีบๆเก็บบรรยากาศก่อนเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเสร็จแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำของปิ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวปิ่นจะวิ่งเข้าไปในห้องอาหารจะรีบไปดูอาหารก่อนถ้าเกิดสมมติว่าไปช้านักท่องเที่ยวคนอื่นๆร่วมทริปเราอ่ะเข้ามาตักอาหารเราก็เกรงใจเขาไงเรามัวแต่ไปถ่ายอยู่ได้อะไรเงี้ยนะตรงนี้คือหน้าห้องอาหารที่เราจะเดินเข้าไปทานอาหารในนั้นนะคะมาเลยปิ่นรีบเลยเห็นไหมไม่ทันนักท่องเที่ยวมากันแล้วเร็วปิ่นต้องรีบถ่ายต้องรีบโชว์ให้ทุกคนดูมุมนี้สลัดค่ะไม่อั้นตักได้ไม่อั้นมีข้าวมาเลยค่ะมาเลยทุกคนเร็วๆปิ่นรีบๆถ่ายเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ค่ะตรงนั้นผัดไทยโอ้โหตรงนี้ของโปรดปิ่นค่ะมาเลยรีบๆถ่ายเร็วๆเร็วๆก่อนที่คนอื่นเขาจะมาตักโอ้ฟินมากค่ะฟินมากผลไม้ปิ่นต้องรีบวิ่งแจ้นมาก่อนเกรงใจเพื่อนร่วมทริปเดี๋ยวเขาจะมาตักกันเราก็มัวถ่ายอยู่นั่นน่ะนี่คือสิ่งที่ไอแลนด์ดีมเตรียมให้เรากินไปเลยค่ะทุกคนไม่อั้นชากาแฟขนมนี่ที่มีคนลงตรงนั้นคือขึ้นไปห้องน้ำนะคะมีน้ำเปล่าดูบรรยากาศห้องอาหารค่ะเห็นไหมเขามากันแล้วดีนะที่ปิ่นวิ่งมาก่อนอ่ะวิ่งมาถ่ายก่อนเห็นไหมเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเพื่อนร่วมทริปเราแล้วก็ถ่ายติดก็ไม่ดีอีกมาดูอาหารที่พวกปิ่นกินกันจัดแบบจุกๆมีแค่น้ำจิ้มนะทุกคนอร่อยทุกอย่างค่ะไอแลนด์ดีมเพอร์เฟคสุดๆปิ่นเชียร์ของปิ่นอะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าปิ่นประทับใจของปิ่นเองคนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยดูสิอร่อยทุกอย่างทุกคนผัดไทยก็อย่างเพอร์เฟกต์ค่ะบุฟเฟ่ด้วยกินเลยค่ะไม่ได้มีค่าจ่ายเพิ่มอื่นใดชากาแฟขนมปังจัดมาดูสิปิ่นจัดแบบจุกกันไปเลยอ่ะดูสิยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะมาเที่ยวกับไอแลนด์ดีมปิ่นชอบจนบอกต่อแน่นอนนะคะต้องแบบว่าโปรโมทเพื่อนนี่ปิ่นจัดนะสลัดอร่อยมากทุกคนโอ้ยังฟินดูที่ปิ่นจัดสิไม่กลัวเลยนะว่ากินอิ่มจัดแล้วจะมีแบบเมาลงเมาเรือไม่ได้สนใจเลยนะมาค่ะเริ่มทริปบ่ายแล้วทุกคนก็ดูนะว่าทานข้าวเสร็จแล้วไอแลนด์ดีมจะพาเราไปที่ไหนดูค่ะพนักงานเขาโอ้ยใส่ใจลูกค้าปิ่นก็ประทับใจ
อาหารก็ประทับใจพนักงานก็ประทับใจดูสิคะเขาจะดูแลเราอย่างใกล้ชิดเลยนี่ทิปช่วงบ่ายเรามากันตรงนี้ทุกคนทำไมมันสวยอย่างนี้โอ้ยเป็นดินแดนที่ปิ่นมาแล้วปิ่นชอบดูสิทุกคนทำไมมันสวยเยี่ยงนี้สวยไม่พอร้อนด้วยค่ะร้อนมากร้อนแบบสุดๆดูสิเพื่อนๆสวยไหมนี่แหละทะเลไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกสวยฟินดูดิปิ่นจะเดินลงทะเลอยู่แล้วเนี่ยทุกคนโอ้ยทำไมมันสวยเยี่ยงนี้สวยสุดๆแต่ก็ร้อนสุดๆไม่แน่ถ้าอยู่ตรงนี้เกิน20นาทีนะผิวไหม้ผิวดำแน่นอนทุกคนจากที่เราไปเจอฝนมาเห็นไหมฝนครึ่งเช้าอ่ะทริปครึ่งเช้าอ่ะฝนตกตลอดพอบ่ายเป็นไงอะคะโอ้ไม่มีฝนสวยงามเพอร์เฟกต์ดูดิถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่เขาชอบอาบแดดนะคะปิ่นคิดว่าเขาน่าจะฟินยิ่งกว่าปิ่นหลายเท่าเลยแหละทุกคนดูสิดินแดนสวงสวรรค์ของปิ่นโอ้สวยงามเล่นน้ำได้แค่นี้แหละค่ะพวกเรามันร้อนดูดิมีนักท่องเที่ยวจะเล่นน้ำด้วยแต่เราไม่น่าจะไปถึงไหนอ่ะเราน่าจะอยู่กันแค่นี้แหละเก็บบรรยากาศความสวยงามของทะเลแล้วนึกถึงหัวอกปิ่นเนาะปิ่นเป็นเด็กดอยอะไรอย่างเงี้ยมาจากเชียงใหม่เกิดเชียงใหม่บ้านเกิดมาก็เห็นดอยความใฝ่ฝันของปิ่นเชียงใหม่ไม่มีทะเลอยากไปเที่ยวทะเลนี่แหละค่ะยังแซวกันอยู่นะถ้าเกิดสมมติว่าใครได้มาเที่ยวทะเลอ่ะตอนเรียนหนังสืออ่ะปิดเทอมอ่ะเพื่อนมาเที่ยวทะเลอ่ะเอาน้ำทะเลใส่ขวดมาฝากมั่งนะ จำได้เลยความรู้สึกโอ้เรามาเยี่ยมชมตรงนี้บ้างไม่ใช่ว่ามาเยี่ยมชมหรอกทุกคนจริงๆอ่ะปิ่นบอกให้ก็ได้ปิ่นร้อนปิ่นก็เลยเดินมาหาร่มเงาค่ะแล้วเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมปิ่นจัดอาหารมาแบบจุกๆอ่ะเออพอทานอาหารเสร็จไอแลนด์ดิมก็พาเรามาที่นี่เออก็ตื่นเต้นไปอยู่พักนึงอ่ะพอมันไม่ไหวแล้วมันอิ่มด้วยแล้วก็ร้อนแดดด้วยเดินมาสำรวจค่ะว่ามันมีอะไรบ้างมีร่มเงาให้เราพักพิงไหมแล้วอีกอย่างปิ่นคงต้องหาที่ปูเสือนอนผึ่งพุงค่ะปิ่นอิ่มร้อนตอนนี้ง่วงค่ะโอ้นปิ่นเห็นละจุดไหนที่ปิ่นจะไปนอนอ่ะนะขอนอนก่อนค่ะเพื่อนร่วมทริปเราเล่นน้ำดำน้ำก็ตามสบายเลยค่ะปิ่นขอนอนใต้ร่มไม้อันไหนสักที่เนี่ยดูค่ะมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศก่อนแต่อันนี้เราไม่ต้องเสียอะไรนะอุทยานเนี่ยป่าค่ะไปขึ้นบนเรือดูดิไอแลนด์ดีมก็เตรียมให้เราผลไม้เครื่องดื่มไม่อั้นค่ะทุกคนกินไปเถอะไม่อั้นเลยโอ้โหบริการประทับใจปิ่นสุดๆเลยโอ้มาค่ะหลังจากที่เราไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็จะมาดำน้ำกันต่อค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับปิ่นรู้ไหมทุกคนปิ่นใส่ชุดว่ายน้ำมาจากบ้านกะจะมาเล่นน้ำเพราะปิ่นเป็นคนชอบน้ำมากตอนเช้าฝนตกก็มีข้ออ้างว่าโอ๊ยกลัวไม่สบายฝนตกอ่ะไม่เอาไม่ลงแต่ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่นะไม่เอาฝนตกอืม
ขออยู่บนเรือนะเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมปิ่นอยู่บนเรือใช่ไหมครึ่งวันเช้าอ่ะมาครึ่งวันบ่ายแดดสวยงามไม่มีฝนโอ้โหทุกคนเขาลงไปดำน้ำกันไกด์ก็ถามปิ่นจะลงไหมอะไรเงี้ยปิ่นก็บอกคงไม่ลงอะค่ะมันร้อนปิ่นไม่ไหวปิ่นเปรียแดดสรุปทริปนี้ปิ่นมาเพื่ออะไรไม่ได้ลงน้ำเลยชุดว่ายน้ำปิ่นไม่เปียกเลยทุกคนแล้วก็ใส่ชุดมาจากบ้านแล้วก็ใส่ชุดคลุมมาดูสิโอ้โหแล้วปิ่นเป็นอะไรของปิ่นเนี่ยฝนตกก็ไม่ลงแดดออกก็ไม่ลงโอ้ยนิสัยไม่เป็นไรปิ่นก็ถือว่าทริปนี้ปิ่นไม่ได้เล่นน้ำใช่ไหมแต่ปิ่นเก็บบรรยากาศได้เกือบหมดนะทั้งทริปนะปิ่นไม่วางกล้องเลยเพราะว่าถ้าปิ่นใช้สายตาปิ่นเก็บเนี่ยมันก็เอากลับมาดูไม่ได้ไงมันไปอยู่ในความทรงจำแล้วบางทีมันก็ลืมอ่ะปิ่นก็เลยถือกล้องตลอดเวลาเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือนะเรามาจากเกาะที่เราไปเมื่อกี้แล้วนะนี่จุดที่สวยที่สุดเห็นไกด์บอกค่ะตรงนี้ก็คือจะให้แบบว่าดำน้ำกันแต่อย่างที่บอกนั่นแหละมันร้อนไงปิ่นก็ไม่ลงกลัวดำอีกข้ออ้างไปเรื่อยแต่ปิ่นก็ว่าปิ่นคุ้มนะปิ่นได้เก็บบรรยากาศตลอดเวลาไงเพื่อนๆดูปลาเห็นไหมปลาโหสุดยอดดูสิน้ำใสเห็นตัวปลานี่แหละดูปลาค่ะโอ้โหสุดๆตรงเนี้ยเขาดำน้ำกันอะเห็นไหมโอ้โหถ้าลงไปดำน้ำเนี่ยมันจะฟินขนาดไหนทุกคนลองนึกดูขนาดเราอยู่บนเรืออะเรามองลงไปเรายังเห็นปลาเลยอ่ะแล้วข้างล่างอ่ะดูดิดำมิดเลยปะการังอ่ะอู้มันจะสวยขนาดไหนอ่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรปิ่นไม่วางกล้องแน่นอนจะเก็บทุกมุมเก็บบรรยากาศไปอย่างเงี้ยกลับมาดูเมื่อไหร่ก็เพลินเห็นไหมโอ้ดูปะการังอ่ะดูตรงนี้ยังเห็นเลยเห็นไหมโอ้ดูดิพนักงานเขาดูแลดีมากทุกคนปิ่นชมเลยนะโอ้ประทับใจสุดๆดูแลแบบนักท่องเที่ยวไม่ให้คลาดสายตาเลยดูแลความปลอดภัยดูแลทุกอย่างแล้วไม่ใช่ว่าดูแลอย่างเดียวนะเขาจะแนะนำด้วยว่าที่ปิ่นฟังอะนะปิ่นยืนฟังบนเรือแนะนำว่าไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแนะนำหมดเลยจะเป็นใครให้หมดเลยไปตรงนู้นไปตรงนี้โอ้ไอแลนด์ดีมแบบเพอร์เฟกต์ไม่ว่าจะเป็นทริปตั้งแต่ปิ่นมาถึงมีการเพื่อนๆต้องย้อนกลับไปดู EP 1เนาะก็จะมีว่าออฟฟิศเขาอยู่ตรงไหนแล้วมาถึงเนี่ยมีชามีกาแฟอะไรให้เราทานอะไรเรียบร้อยมีจุดนั่งรอเรียบร้อยห้องน้ำห้องน้ำเพอร์เฟกต์แล้วก็จะมีไกด์มาอธิบายเลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างละเอียดยิบใน EP 1ค่ะทุกคนย้อนกลับไปดูนะความเพอร์เฟกต์ของไอซ์แลนด์ดีมแล้วก็พอเราขึ้นเรือปุ๊บอ่ะบริการสุดยอดโอ้ปิ่นประทับใจของปิ่นส่วนตัวเลยนะเนี่ยที่ปิ่นสัมผัสหน้านะแล้วก็ถึงแม้ปิ่นไม่ได้ลงเล่นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิ่นเห็นเขาตลอดเวลาไงว่าเขาดูแลนักท่องเที่ยวแบบไหนดูแลแบบใกล้ชิดมากดูสิเขาจะมองไม่ให้คลาดสายตาดูทุกจุดสุดยอดค่ะไอแลนด์ดีมหนึ่งในใจปิ่นเลยตอนนี้ดูค่ะดูปิ่นเหมือนได้ยินว่าแถวนี้มีปลานะทนเราอยู่ข้างบนก็เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมปลาค่ะอู้น่ารักจังเลยเนี่ยปลาทุกคนดูปลาไม่ต้องลงไปดำน้ำเราก็เห็นปลาเราสามารถเห็นตรงนี้ได้ทุกคนดูสิโอ้ถ้าลงไปแล้วจะฟินขนาดไหนอะแต่ว่าไกด์เขาลงไปกับนักท่องเที่ยวนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอดูภาพใต้น้ำจากไกลก็ได้ดูๆเดี๋ยวถ้าสมมติว่าปิ่นได้ดูภาพใต้น้ำจากไกลนะเดี๋ยวปิ่นจะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยปิ่นก็อยากเห็นว่าข้างล่างมันเป็นแบบไหนแต่ปิ่นมองจากข้างบนอ่ะดูสิทุกคนฟินมากเลยอ่ะเนี่ยปิ่นอยู่บนเรือนะแล้วปิ่นถ่ายสุดยอดไหมแล้วถ้าเราลงไปอ่ะโอ้โหมันจะสวยงามขนาดไหนทุกคนดูสิฟินเลยน้องปลาแหวกว่ายเยอะแยะไปหมดปลาเยอะมากค่ะแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ถูกไหมมองเพลินเลยค่ะแต่ถือกล้องนานๆก็ปวดแขนเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวพักบ้างแต่มองแบบเพลินเลยอ่ะต้องเก็บภาพไว้เอามาย้อนดูว่างๆก็มานั่งดูเนาะมาครั้งหนึ่งว่าเราเคยได้มาเที่ยวแบบนี้เพลินมากเลยเนาะทุกคนเนาะถึงแม้เรือจะโค้งเคงปิ่นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมาเรือนะเพราะว่าแบบมัวแต่ไปสนใจกับบรรยากาศไปสนใจกับน้องปลาอะไรอย่างเงี้ยดูเพื่อนร่วมทริปปิ่นค่ะคงฟินกันน่าดูเนาะแต่ละคนน่ะดูตรงนี้ก็เห็นน้องปลาโอ้ยมาดูมุมนี้ต่อรู้สึกมุมนี้จะเยอะกว่าที่อื่นนะคะตรงนี้จะเป็นข้างๆเรือนะโอ้ไม่อยากจะวางกล้องเลยสวยงามมากค่ะเพื่อนๆดูนะคือครึ่งหนึ่งอ่ะเพื่อนร่วมทริปปิ่นน่ะก็จะไปดำน้ำอีกครึ่งหนึ่งก็จะอยู่บนเรือดูเหมือนปิ่นนี่แหละเห็นไหมปิ่นก็อยู่ในนี้แหละดูอีกครึ่งหนึ่งเขาก็ไม่ลงอ้าวถึงภูเก็ตแล้วค่ะทุกคนสุดยอดเลยดูสิจนวินาทีสุดท้ายพนักงานบริการเราอ่ะประทับใจสุดๆเลยไอแลนด์ดีมปิ่นแนะนำทุกคนเลยนะถ้ามาภูเก็ตหาทริปดีๆอ่ะเข้าไปเลยค่ะในเว็บไซต์ของ Island Dream ตรงหัวคลิปปิ่นเลยทั้งปกคลิปหน้าคลิปรายละเอียดเนี่ยค่ะเข้าไปเลยบริการดีสุดๆประทับใจ